เดี๋ยวตีเปิดสเปเชียลเดี๋ยวถ่ายหน้าอวยพรก่อนดีไหมแล้วไปตัวนี้จัดการเลยให้ตีดาวะหน่อยอันนี้ของพี่โทนี่ดีเอาไม่เอาตื่นอยู่ไหมนี่ของนี้ฟิงแล้วกันโอเคครับไปทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปปั่นจักรยานไปวิ่งไปว่ายน้ำไม่ต้องลำบากนะครับแต่ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตีเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นไลฟ์แพทเทิร์นนะครับครับคือเป็นกีตาร์ชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนวิ่งไปตามแนวทางที่สีโคหางไว้นะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จและมีความสุขร่วมกันนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับจริงๆมันเก็บผมก็รีวิวเหมือนกันว่าไอ้กูทำไมต้องมาลำบากเรื่องไตรกีฬาซ้อมมาแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นทั้งความสุขแล้วก็เป็นทั้งธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องรู้สึกว่าตัวเองมันต้องมีอะไรพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งถูกมั้ยครับคือผมคิดว่าด้านร่างกายเนี่ยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์อะความรู้สึกนั้นนะครับหรือความรู้สึกอย่างของอินเตอร์เซ็ตก็คือ to the max ผมคิดว่าอย่างร่างกายเนี่ยผมก็ตั้งเป้าหมายบอกว่าเฮ้ยทำยังไงเราจะบรรลุศักยภาพสูงสุดของมนุษย์จริงๆผมก็ตั้งเป้าหมายไปไอรอนแมนนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลา 2-3 ปีแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ด้านร่างกายอย่างเดียวหรอกคือมันมีทั้งด้านสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยทำยังไงเราจะถึงบรรลุถึงศักยภาพภายในของเราด้านสติปัญญาหรือบางคนอาจจะบอกว่าบรรลุศักยภาพสูงสุดด้านความสุขด้านเขาเรียกว่าสปิริตชวลก็ได้ถูกไหมครับก็อันนี้ผมคิดว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมเล่นไตรกีฬาแต่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีเหตุผลหรือว่ามีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถึง to the max ของตัวเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับ